สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหรานะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบช่วยกันกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมด 9,999 คนได้จากเราไป1คนไปแล้วนะเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้จากเราไป1คนแล้วตอนนี้ท็อปรู้ป่ะเมื่อกี้ตอนที่โอ้กำลังแชร์ลงกลุ่มต่างๆโอ้คิดถึงเขาเหมือนกันแต่โอ้ไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าเขาเคยแชร์เข้ากลุ่มเหมือนกันไงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแชร์ไลน์สิค่ะหมดเขาหมดหน้าที่แล้วไงแล้วเราหมดหน้าที่เราก็จะได้สบายกันสักทีบางทีคนอยู่ก็ลำบากแต่คนตายลำบากยิ่งกว่าถ้าหากไม่สร้างบุญเลยเขาไปไหนทบรู้ใช่ไหมเขาก็ไปอยู่ในสิ่งที่เขาควรอยู่เขานับถืออะไรสิ่งนั้นก็ช่วยต้องช่วยเขาเอาเขาไปเป็นบริวารไปดูแลเจ็บจมูกจังเลยแต่คนนี้ต้องล้างจมูกเหรอไงซื้อคนอยู่ต่อไปก็ทรมานร่างกายต่อไปไอ้ทรมานก็มันก็ยังมีโอกาสสร้างบุญใช่แล้วเขาเนี่ยทรมานมากเลยนะตอนที่เขาก่อนตายเพราะว่าเขาเป็นโรคเขาต้องร้องคองเขาต้องร้องไงร้องขอไงตัดคอผมเถอะจะได้จบสักทีนึงเอาขาไปแล้วเชี่ยนะอันนี้เรื่องจริงคนเป็นเบาหวานมากๆก็เป็นอย่างนั้นนะมันทรมานผมก็เข้าใจนะแต่ชีวิตเรามันต้องพบความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นควรฝึกกรรมฐานกันไว้บ้างควรอย่ากินอะไรตามใจตัวเองนะคะฝึกกรรมฐานไว้บ้างไงสวดมนต์เจริญสมาธิชั้นสูงโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานจะต้องเลือกกินนะแต่บางคนกินคลีนตลอดเลยจนผอมไม่หมดเลยก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ท็อปเพิ่งทักลูกศิษย์ไปไม่ใช่อาจารย์ท็อปสิเอาเถอะนะมันเป็นเรื่องของเขาเรารู้เราเห็นก็เป็นฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าโกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000แต่เขาก็กล้านะเป็นคนแรกที่กล้าดื่มอะดื่มอะไรของสำนักเราอะปกติเตรียมน้ำไว้ให้ดื่มแต่ละคนยังไม่ดื่มเลยไม่กล้าดื่มกลัวกันจังเลยวางยาพิษยาสั่งสารพัดยาวางหรือเปล่ายังไงเราอุตส่าห์ลงทุนซื้อน้ำเปล่ามันเป็นแพ็คเตรียมไว้ให้สุดท้ายก็ไม่กินมาครับกดแชร์ออกไปแท้แต่น้ำมนต์ที่ปลุกใส่ไปอ่ะน่าจะกินแต่น้ำที่ไว้รับแขกไม่กินแปลกกันนะคนนี้แปลกไงกลัวอะไรไม่น่ากลัวเอาจริงฮะจริงค่ะผอมก็มีโรคได้เยอะแยะใช่ถูกต้องวันก่อนเขามาหาผมไงมาหาแม่อุมาเทวีตอนผมลงทรงอ่ะนะตอนผมลงส้มค่ะมาแล้วจริงค่ะของก็มีโรคได้เยอะแยะค่ะจริงครับเบาหวานเอาส้มมามะเอามะฮะเสร็จยังเสร็จเอาเลยมาส้มค่ะพี่มงเขาคิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างไหมคะหรือเขาจะปล่อยปัญหาไปแบบนี้แล้วจบความสัมพันธ์กับเรานี่ไงเขาไม่ยุ่งกับเราเลยอ่ะไพ่มันบอกนี่นะเป็นไพ่แบบเขาเอาชนะเราอ่ะไพ่มันว่าเขาอารมณ์รุนแรงโหดเหี้ยมทารุณก็ว่าไปตามจริงนะเราไม่โกงมีทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าไพ่เหมือนแบบเนาะเครียดจังค่ะมีแต่ปัญหาเขาเหมือนเขาใจร้อนอ่ะหนึ่งอายุ29วันนี้มีดวงเล่นเกมได้เงินไหมครับว่าตามนิสัยนะครับนะโหรุ่นนี้เล่นเกมแล้วนะมันต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะถามว่ามีดวงได้เงินไหมมันไม่เห็นตัวได้เงินมันเหมือนก็ได้จากการหางานทำหรือทำอะไรที่ตัวเองอยากทำไปเรื่อยๆเป็นไพ่การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานมาครับ
ถามว่ามีโดเล่นเกมได้เงินไหมได้ท่าแบบนี้เรียนไม่ขึ้น มันก็แปลกเนาะหรือว่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะได้ใช่มันต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้มันเสียเงินแต่เงินอะมากกว่าได้ระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะทางของเราอะเนาะเออมันไม่ใช่ทางไม่ต้องไปหางานทำครับอายุปัญหาผู้หญิงอีกคนที่ตามมาราวีค่ะก็มีอะนะก็มีอะค่ะคือไพ่แบบไปแล้วเก็บไปแล้วมันมีแต่ปัญหาดุเดือดเหลือเกินมันแบบมันแย่งชิงกันมันแบบว่ามันเรียกอะไรชิงรักหักสวาทไม่คือแบบอิจฉาริษยาไม่อยากเห็นใครได้ใครไปอ่ะมีว่าไงจ๊ะจะจบแบบไหนคะช่วยตอบได้ไหมคะอ๋อเราดูแค่คำถามเดียวครับถ้าอยากดูจะจัดจริงๆ yeah, ดูด้านหลังคุณส้มมาเรื่อยๆเลยนะพิมพ์มาเนี่ย5-6คอมเมนต์แล้วค่ะคือคุณน่ะกำลังเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วตอนนี้มันเป็นโรคไปแล้วคือคิดมากจนกลายเป็นโรคไปดูส่วนตัวดีกว่าครับมาครับกับผมอาจารย์ท็อปเพียง1,500คือข้างหน้าเนี่ยไม่สามารถตอบให้มันคลายได้หมดอะคือแค่คำถามเดียวมันไม่พออยู่แล้วค่ะเรื่องความรักนะดูส่วนตัวดีกว่านะเราก็มีให้แบบราคา300ก็มีนะคะแต่สำหรับผมอะอาจารย์ท็อปอะดูราคา1,500-10,000อันนั้นมันสื่อเทพสื่อวิญญาณนะรับทำขันพิธีกรรมต่างๆนะก็ดูอยู่คือถ้ากำลังถึงนะ1,500เนี่ยดูได้ยันชาติที่แล้วนะคะแล้วมาดูกรรมเจ้ากรรมในเวรได้อีกนะมาครับกดแชร์ถ้าเงินถึงนะถ้ากล้านะถ้ากล้าดูนะก็จะได้คำตอบนะคะผมเนี่ยเป็นคนที่ดูอะไรเนี่ยคนชอบระดับโลกนะจริงๆผมอะดูแบบขวานผ่าซากก็เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะดูความรักทำไมเครื่องมันจริงๆไอ้ความรักอ่ะจะไปโดนทำไมล่ะตรงเนี้ยโดนก็ติดเนี่ยเอาอย่าจับตรงนี้เลยอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานอย่าไปหนีประเดี๋ยวอย่าไปหนีดูเวลาก่อนนี่เวลาไล่เข้ามาแล้วอ่ะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็เป็นประธานกันไปแล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูได้รับขันครูได้รับครอบครูได้รับถอนขันครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะก็เข้ามากันได้ครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ8นาที40วินาทีนี่ครับพญานาคราชเจ้าปู่นะเจ้าปู่ศรีสัตนาคราชนะครับนะแบบหน้าเดียวองค์แบบเนี้ยมีอภินิหารนะครับยิ่งกว่าฝานคว้าหน้าดำอีกนะครับนะคนชอบไปเยอะค่ะองค์นี้แบบนี้นะมีอภินิหารนะแล้วก็แบบนี้ครับมีอภินิหารเหมือนกันครับนะปู่ฤาษีตาไฟสำหรับเสริมดวงเสริมราศีดูไม้เท้าเขาสิเป็นหัวพญานาคด้วยนะเป็นพญานาคม้วนปิดไม้เท้าเนี่ยมีไม้เท้าด้านในแล้วมีพญานาคม้วนปิดไม้เท้านะก็สอบถามมันเข้ามาได้แล้วนี่ครับกำไรเพื่อกำไรนะ นะโมพุทธายาภาพุทธากรายรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชา
อาคีธานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธาธรรมสังฆาปูเชมิแชมป์ยังไม่ได้แชร์ค่ะกดแชร์ก่อนครับเพียงคนละ 9,999 แชร์แชร์สาธารณะนะคะต้องมีผู้แชร์นะครับนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ถ้าอยากเห็นว่าแชร์เป็นยังไงแบบทุกคนที่เขามีกันนะคะที่มือข้างบนจะเห็นป่ะด้านหลังอะนะง่ายๆนะแฟนชื่ออย่างเขาชอบหงุดหงิดไม่ค่อยสนใจเราเลยเขาเป็นอะไรคะเขาโกรธอะไรเราหรือเปล่าคะต้องกดแชร์ก่อนครับกดแชร์ถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปที่กลุ่มพายิปซีที่มี 40,000 กว่าคนนะคะกลุ่มพายิปซีชมนมโหราศาสตร์เอ๊ะอะไรนะชมนมหน้าตาแชร์อยู่ตรงเนี้ยครับนะดูง่ายครับนะไม่แชร์กับแชร์เนี่ยต่างกันตรงเนี้ยชมนมอะไรนะนะไม่ยากครับนะไม่ฟังโอ้เลยอ่ะชมนมร่างทรงนานาชาติแล้วก็ชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรนะคะ3กลุ่มนี้นะคะแชร์เข้าไปนะกลุ่มไหนก็ได้นะคะกลุ่มไทย24ชมรมร่างทรงนานาชาติชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรกลุ่มไทย24ที่มี 40,000 กว่าคนนะคะอนาคตไม่รู้จะกี่หมื่นนะตอนนี้40,000นะคะปรางไม่มีผู้แชร์ด้วยอ่ะมีผู้แชร์มาแล้วหนึ่งคนแขนแล้วจะรีบอะไรขนาดนั้นคะชื่อพี่ออยจินค่ะจินอ่ะจินมาที่คนชื่อบอยเขาโพสเขาโพสถึงเราหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่น่าใช่ไม่ได้ชี้ตรงตัวไม่น่าใช่เขาโพสลอยๆค่ะนะแชร์แต่ไม่มีผู้แชร์แล้วผมจะไปตอบยังไงนะครับนะแชร์ให้แชร์ให้มีผู้แชร์ครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละกันไปเองนะสละสิทธิ์กันไปเองนะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์เขาไม่ได้อนุมัติให้เขาจะมามีผู้แชร์ได้ยังไงเออนะผมทำให้ดูแล้วนะกลุ่มไพ่ยิปซีหรือเปล่าล่ะกลุ่มชมรมร่างทรงนานาชาติหรือเปล่าล่ะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอูดหรือเปล่าล่ะคะไม่ใช่ก็ไปสมัครเข้าได้แล้วนะคะกดแอดเข้าไปเลยอาจารย์เป็นแอดมินเอง2คนนะคะอาจารย์2คนเป็นแอดมินเองนะคะเดี๋ยวจะรับพี่ออยกับน้องเอ๋ยเข้ากลุ่มนะคะชื่อใช่ป่ะไม่ใช่ชินซินอะไรเนี่ยหนูแชร์สองสามกลุ่มแล้วแต่ไม่ขึ้นไม่มีผู้แชร์เนี่ยคนนี้เขาไม่รับคนนี้เข้ากลุ่มเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจะรับนะคะเดี๋ยวไปแชร์เข้ากลุ่มแล้วค่อยมาพิมพ์ตรงนี้นะคะบางทีเราก็อึดอัดอ่ะมันไม่มีผู้แชร์แล้วบอกว่าแชร์แล้วอย่างเงี้ยคือมันฟ้องอยู่แล้วอ่ะมันฟ้องในตัวเนี่ยดูง่ายๆเนี่ยแชร์มันจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นรูปคนและลูกศรออกไปมันดูง่ายอ่ะนะเด็กยังดูรู้เลยนะเออมันดูไม่ยากเอาละเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเราก็ไปหมดเวลาแล้วนะไปแล้วครับนะ